วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดสายเจริญพระถือว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีฝีมือดำเนินการแสดงไม่ธรรมดาได้รับบทบาทไหนก็สามารถเล่นได้อย่างสบายสำหรับสายอินทิราเจริญพระหรือสายเจริญพระซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็มีผลงานในวงการออกมาให้ได้ชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสายเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของสุพลวิเชียรฉายมีผลงานละครเรื่องแรกเมื่ออายุ13ปีคือเรื่องล่าทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยแสดงร่วมกับสินใจหงไทยและจักรีอมรัตน์จากนั้นก็ได้แสดงละครอีกหลายเรื่องเช่นบ้านสอยดาวกองพันทหารเกณฑ์เจ้าสัวน้อยเป็นต้นจุดเด่นหนึ่งของเธอก็คือการที่มีส่วนสูงที่สะดุดตาเนื่องจากเธอมีส่วนสูง173เซนติเมตรจากนั้นก็มีผลงานอื่นๆตามมามากมายเลยทีเดียวทั้งละครและภาพยนตร์และในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปส่องชีวิตของทรายหลังจากหายหน้าหายตาจากจอทีวีไปสักพักใหญ่ก็คงเป็นเพราะอุดมการณ์ของเธอที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแต่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีงานในวงการก็ยังสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้และมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวซึ่งธุรกิจของเธอนั้นก็สามารถดำเนินไปได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันคอยช่วยสนับสนุนเธออยู่ตลอดนั่นเองแต่นั่นก็เป็นเพราะคุณภาพสินค้าของเธอด้วยมิเช่นนั้นก็คงไม่สามารถขายได้อยู่ตลอดซึ่งธุรกิจที่ว่านั้นก็คือกาแฟที่มีชื่อว่า Coffee Treeตั้งอยู่ในย่านนนทบุรีบรรยากาศที่มีสวนล้อมรอบมากมายและก็มีพันไม้นานาชนิดหลังจากที่เธอได้กลายเป็นคนสำคัญในอุดมการณ์ที่หลายคนเห็นกิจการของเธอก็มีคนเข้ามาอุดหนุนจนแทบจะขายไม่ทันกันเลยทีเดียวมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอได้ออกมาประกาศบอกว่าขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจและมาอุดหนุนกันเยอะมากๆก็ไม่รู้ว่าเพราะอุดมการณ์ของเธอหรือเปล่าที่ทำให้งานในวงการบันเทิงของทรายไม่มีหรือว่าเธอไม่อยากรับงานเองงานนี้หลายคนคงอยากเห็นผลงานในวงการของเธอหนักไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ